สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแต่งคอร์สเป็นอารัวฮันซี่นะคะจากคนลึกไขปริศนาลับหรือแบ็คบัตเลอร์กันนั่นเองค่ะขอบคุณชุดจากน้องจูนด้วยนะคะที่ให้เรายืมมาในครั้งนี้นะจ๊ะอันนี้เราจะใช้เป็นเทมนะคะดึงด้านหลังนะคะให้ตามมาดูเชิดขึ้นไปนะทั้งสองด้านเลยจากนั้นนะคะเราใช้บำรุงหน้านะคะบำรุงที่ผิวหน้าไปแล้วก็โบกรองพื้นแบบหนาๆกันเลยทีเดียวนะคะจริงๆวันนี้ผิวหน้าค่อนข้างจะมีปัญหานะคะก็เลยต้องโบกแบบเยอะนิดนึงอันนี้หลงความแพ็คเกจจริงมากก็เลยซื้อมานะจ๊ะเป็นทาสการตลาดแหละดูออกนะคะจากนั้นเนี่ยใช้ฟองน้ำเนี่ยค่อยๆโบกเข้าไปเกลี่ยรองพื้นด้วยฟองน้ำนะคะซึ่งฟองน้ำเขาแบบดีมากตอนแรกชิคกี้ฟองน้ำเขาจะง่อยๆนะแต่มันดีจริงๆนะคะจากนั้นเนี่ยข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมีที่เก็บนั่นเองจะซื้อมาเพราะไอ้สิ่งนี้แหละมันน่ารักมากเลยนะคะจากนั้นก็เก็บฟองน้ำเข้าไปสามารถพกพาไปไหนก็ได้นะจ๊ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นกาวที่ขนตาปลอมนะคะในการกบคิ้วกันจริงๆไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าแบบว่ามันจะเหนียวไปแต่ว่าเราไม่มีกาวแท่งก็เลยใช้กาวติดขนตาปลอมแบบแทนๆกันไปก่อนนะจากนั้นก็ใช้แป้งกบนะคะจริงๆมันแอบจะเป็นคราบนะถ้าแบบว่าเรายังรอแบบแห้งไม่ดีพอมันต้องรอสักหมาดๆนิดนึงอะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะกบอีกรอบนึงโดยที่เราจะใช้นิ้วเกี่ยนะคะรอบๆให้แบบว่ามันดูเบลอๆนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแป้งนะคะโบอีกรอบนึงอาจจะบอกว่าเราอะกังวลมากเลยในการแต่งอารัวเพราะว่าเรากลัวว่าจะแต่งออกมาแล้วแบบมันแตกต่างจากน้องโดยสิ้นเชิงอะเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างแต่งยากอะเนาะก็เลยใช้โทนเบสิกกันในวันนี้นะคะก็เลยใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะอ่อนๆหางตาจะออกน้ำตาลเข้มนะคะหัวตาจะไม่ได้เข้มเท่าไหร่นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะทาอีกด้านนึงนะคะซึ่งยอมรับว่าครั้งแรกที่ลงไปไม่เท่ากันจ้ะก็เลยมีการตัดคิวบิโอทิ้งนิดหน่อยนะคะแล้วเราเนี่ยจะใช้เป็นสีน้ำตาลอมแดงนะคะให้มันดูเข้ากับลุคนะคะก็ใช้สีน้ำตาลอมแดงทาข้างหลังนิดนึงนะคะทั้ง2ด้านเลยจ้าแต่ว่าไม่ได้ทาเป็นก้อนๆ นะคะเบนมันนิดนึงแล้วก็ใช้สีส้มนะคะแต่ว่าเว้นตรงด้านล่างไว้หน่อยนะคะให้ตามันดูโตนะคะจากนั้นเนี่ยเราใช้เป็นไอลายเนอร์นะคะสีน้ำตาลเขียนชั้นตาหลอกค่ะการที่เราเขียนชั้นตาหลอกด้วยไอลายเนอร์เนี่ยมันจะทำให้เส้นมันคมอ่ะนะแต่ว่าถ้าเส้นคมไปมันก็เป็นอะไรที่แบบไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่ะนะก็เลยใช้อายแชโดว์นะคะเขียนถมทับไปอีกครั้งนึงให้แบบมันดูฟุ้งมากขึ้นนะคะแบบให้มันดูแบบว่าไม่เป็นไอลายเนอร์ชัดเจนเกินไปอ่ะนะพอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเขียนคิ้วกันนะคะด้วยอายแชโดว์แต่ว่ามันเป็นโค้งเท่านั้นนะคะเพราะเราใช้เป็นไอลายเนอร์นะคะในการเขียนคิ้วจริงอีกรอบนึงแต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าเขียนยากไม่พอนะคะได้เขียนพังก็คือไปเลยจ้าก็คือนั่งเขียนใหม่ทางหน้านะคะเหมือนตอนที่ฉันคอร์สทันกิโลอ่ะคือนานมากแกฉันคอร์สประมาณ 2-3 ชั่วโมงได้จากนั้นใช้ไอลายเนอร์นะคะเขียนกรีดตาเข้าไปตวัดหางนิดนึงนะคะแล้วก็กรีดตรงรอบๆนะคะแล้วก็หัวตาอีกนิดนึงนะจ๊ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ด้านล่างกันก็คือกรีดด้านล่างลงมานิดนึงจริงๆค่ะนิดนึงแบบนิดนึงให้มันใกล้ชิดเข้าไปนะคะแต่จุดสำคัญของน้องเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงเขาเรียกอะไรดีล่ะขนตาปลอมอ่ะเนาะการเขียนขนตาปลอมของเรามันก็จะตอนแรกว่าจะติดขนตานะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะเขียนนะมันจะน่าจะเวิร์กกว่านะก็เลยใช้ไอไลเนอร์นะคะในการเขียนขนตาปลอมข้างล่างดังนี้เลยนี่ค่อยๆเขียนนะจ๊ะจริงๆมันมีแค่3เส้นนะจะติดกันก็ดูกระไรกระไรอยู่แต่แนะนำให้ติดเวิร์กกว่านะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรคอนทัวร์ปะถ้าเรียกไม่ผิดนะคะทาเข้าไปนะคะแล้วก็เกลี่ยนะคะจริงๆก็พยายามไฮไลท์หน้าไหม้มากค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าน้องเขาเป็นคนหน้าเรียวอ่ะก็เลยแบบว่าเอ้ยไฮไลท์หน้าไหม้นิดนึงก็แล้วกันนะคะจากนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ปกติไม่ค่อยบอกใครเว้ยหลังจากที่เราแบบคอนทัวร์หน้าอะไรเสร็จแล้วใช่ปะมันคือเทคนิคที่เราจะชอบใช้กับตัวละครใช้ก็คือการเอาแบบว่าอะไรมีวับๆพวกนี้แหละค่อยๆเอามาแต้มนะคะจากนั้นเนี่ยก็ทาสีปากกันนะคะสีปากเนี่ยอุ๊ยไม่ชัดเลยเอาทาทับเข้าไปอีกนะคะทาทับจนกว่ามันจะชัดนะคะโอ้ยดูละมุนขึ้นมาทันทีแล้วก็โปะนิดนึงนะคะเหมือนน้องจูนที่เขาชอบทำกันเฮ้เจ็บแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกคนที่